สิ่งที่เราไม่เหมือนใครเราสามารถพูดได้เลยค่ะว่าสิ่งนี้เราไม่เหมือนใครในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี้ที่มีระบบที่เราเรียกว่าสหกิจศึกษา8เดือนต่อเนื่องนะคะยาวนานก่อนจบการศึกษาโดยเราทําการจัดหลักสูตรปกติในวลัยลักษณ์เราเนี่ยเราก็เรียนไม่เหมือนมหาวิทยาลัยที่ไหนในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเรียนในระบบ3ภาคการศึกษาค่ะเพื่อจะเอื้อให้นักศึกษาสามารถไปสากิจเต็มรูปแบบได้สากิจเต็มรูปแบบหมายความว่าเราเรียนจนกระทั่งปี3เทอม3แล้วก็มาเรียนปี4เทอม1แล้วเหลือเวลาอีก2ภาคการศึกษาค่ะก็คือระบบสากิจซึ่ง8เดือนยาวนานเนี่ยค่ะไปทำงานก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดงานจริงนะคะเพื่อที่จะดูว่าตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองอยากทำงานด้านนี้ไหมหรือไม่อยากตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันอยากรับราชการพอลงไปสากิจ8เดือนในสถานที่ราชการแล้วไม่ใช่เราจะได้ปรับเปลี่ยนตัวทันโอเคก้าวกระโดดไปสู่ภาคเอกชนหรือว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราฝันไว้นะคะซึ่งเส้นทางของสากิจศึกษาเนี่ยค่ะเป็นเส้นทางที่เปิดประตูสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะแล้วก็ได้งานทำซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่เสริมสร้างทักษะประสบการณ์แล้วก็ศักยภาพในการทำงานจริงนะคะสากิจศึกษานี่จะแตกต่างกับการฝึกงานนะคะฝึกงานคนละเรื่องกันนะคะสากิจศึกษาจะมีระบบและกลไกในการที่จะผลักดันให้มุ่งให้นักศึกษาได้เสริมทักษะแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากก็คือเริ่มต้นจากเด็กๆก็ต้องสมัครก่อนนะคะมีการสมัครงานเหมือนเวลาเราไปทำงานจริงเลยค่ะมีใบสมัครงานแล้วก็เลือกสถานประกอบการทั้งนี้ก็พอเลือกสถานประกอบการเสร็จแล้วก็คณาจารย์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานประกอบการเพื่อจะสัมภาษณ์เด็กๆว่าเด็กคนนี้มีความเหมาะสมไหมสำหรับในการทำงานในตำแหน่งงานนี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะเปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจเลือกเองแล้วก็ดูศักยภาพของเราด้วยนะคะเด็กๆก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีรายวิชาที่เราเรียกว่าวิชาเตรียมสากิจเพื่อจะเตรียมความพร้อมตัวเองตกแต่งหน้าให้สวยงามเพื่อจะออกไปทำงานจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่อาจารย์คัดเลือกเสร็จแล้วมีการสัมภาษณ์แบบเรื่องจริงเลยนะคะจัดเวทีจัดสิ่งแวดล้อมให้มันเหมือนของจริงเลยแล้วก็ลูกๆ ก็ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคะพอสัมภาษณ์เสร็จก็ทุกคนก็จะแข่งกันได้นะคะว่าถ้าเกิดในตำแหน่งงานนี้เด็กๆเลือกหลายๆคนเราก็ต้องวัดกันที่ศักยภาพจริงนะคะแล้วก็ส่งไปทำงานในระหว่างที่ไปทำงานจริงเนี่ยเด็กๆต้องทำงานเปรียบเสมือนพนักงานจริงนะคะมีการเข้างานตามปกตินะคะมีการรับผิดชอบในเรื่องงานจริงระหว่างนั้นก็จะมีพี่เลี้ยงในการดูแลเราแล้วระหว่างที่ทำงานอยู่ก็จะมีระบบการติดตามการประเมินโดยคณาจารย์ก็มีการติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วก็คณาจารย์ก็ต้องไปนิเทศสากิจไปประเมินระหว่างการทำเขาเรียกว่าการฝึกสากิจเนี่ยเด็กๆ ก็ต้องทำโครงงานหรือว่าทำรายงานเชิงวิชาการโดยการใช้ข้อมูลที่เราไปทำงานเนี่ยค่ะมาเขียนงานในลักษณะงานวิชาการถ้าดีงานนั้นเกิดประโยชน์กับองค์กรหรือหน่วยงานก็จะดีมากเลยค่ะแล้วนอกจากนี้เราก็ต้องทำรายงานปฏิบัติงานในแต่ละวันว่าทำอะไรบ้างนะคะระบบติดตามเนี่ยตลอดเส้นทางจนกระทั่งการจบการทำงานของสากิจจบกระบวนการของสากิจค่ะพอกลับมาวลัยลักษณ์เด็กๆ ก็ต้องพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังให้รุ่นน้องฟังว่าเป็นยังไงได้นู่นนี่นั่นในสถานที่ทำงานเป็นอย่างพอหลังจากนั้นนะคะเราก็ผ่านสากิจศึกษานะคะเพราะพอเราผ่านสิ่งที่ได้จากสากิจศึกษา8เดือนต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนใหญ่นะคะมันจะทำให้เรารู้ตัวตนนะคะของเราเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเรามีการจัดระบบสากิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศในประเทศก็มีหลากหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะที่เด็กๆสนใจอยากที่จะไปทำงานจริงก็เข้าไปทำตรงนั้นก่อนนะคะนอกจากนี้เรายังส่งไปต่างประเทศด้วยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะส่งไปที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์อะค่ะเช่นที่มาเลเซียเนี่ยไปกันต่อเนื่องตลอดเกือบทุกปีด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหยุดเนื่องจากว่าเป็นโควิดแต่ปีก่อนหน้านั้นก็ยังมีนักศึกษาไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็ไปนะคะที่กรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กแล้วก็ที่แคนาดาเราก็เคยส่งไปค่ะซึ่งใน3ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เราส่งไปที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเด็กๆจะไม่ได้เครียดมากเพราะยังมีคนไทยอยู่บ้างแล้วสิ่งที่เสริมเข้ามาคือประสบการณ์ในต่างแดนนะคะความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ส่วนในประเทศไทยก็เยอะแยะหลายสถานประกอบการแล้วก็ภาพข้างล่างที่หนูเห็นเนี่ยเป็น
ส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึ่งที่รุ่นพี่ไปสหกิจแล้วได้งานทำในสถานที่ที่ตัวเองไปสหกิจเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคนแรกเนี่ยค่ะพี่ขมิ้นเขาก็ทำสหกิจที่ธนาคารออมสินทำงานดีศักยภาพสูงสอบเข้าที่ออมสินได้บรรจุเป็นพนักงานออมสินเลยแล้วก็พี่ไมค์คนนี้ก็อยู่ที่แบมค่ะแบมบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ที่แบมจริงๆแล้วประมาณ 5-6 คนนะคะที่เด็กเราได้ไปเพราะไปสหกิจที่แบมนะคะแล้วก็บริษัทจดีนเอนจิเนียริ่งเนี่ย2คนที่ได้ไปทั้งคู่ก็ไปสหกิจที่บริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะมีสาขาอยู่ในต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ทำงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็ได้บรรจุที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้มาดูกองทุนมุสลิมประมาณ 3-4 พันล้านอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะคนนี้ก็ค่อนข้างเก่งมากแล้วอีกคนหนึ่งที่ได้ไปทำที่ปตท.เนื่องจากไปสาขาที่ปตท.ค่ะเกรดเฉลี่ยน้อยนิดมากเลยชื่อพี่เบียร์แต่ว่าพอไปทำแล้วได้รับคำชมประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากได้บรรจุเป็นพนักงานของปตท.นะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะพี่ดอยคนนี้ค่ะก็ได้ทำงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนื่องจากเขาเห็นฝีมือจากการไปสาขาที่นั่นแล้วก็พี่สุภชัยคนนี้ก็ไปทำงานที่บริหารสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการที่นี่นะคะไปสอบเข้าแล้วล่าสุดเนี่ยคนนี้ยังไม่จบเลยค่ะชื่อพี่เบสนะคะไปสาขาเมื่อเทอมที่ผ่านมาที่สำนักงานเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าที่เราเรียกว่าดีป้าค่ะซึ่งเป็นสำนักงานที่สวัสดิการดีมากเงินเดือนสูงมากค่ะพี่เบสก็ไปทำงานที่นี่แล้วไปสาขาที่นี่สุดท้ายก็ได้บรรจุเป็นพนักงานของที่นี่ตอนนี้พี่เบสยังไม่ได้ปริญญานะคะยังเรียนไม่จบเลยนี่คือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งที่สาขาต่อเนื่องสาขาหลายภาคของเราได้เสริมให้บัณฑิตของเรานะคะได้งานทำเนี่ยค่ะในเรื่องของสาขาศึกษาของวลัยลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนที่ยาวนานแบบนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาในการจัดการเรียนการสอนที่มีระบบสาขาศึกษาเรายืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าผลลัพธ์ออกมาดีมากๆค่ะซึ่งถ้าโอเคครับค่ะก็ผมเรียกอาจารย์หญิงนิดเดียวเนื่องจากว่ามีน้องๆบางคนเข้ามาระหว่างทางนะครับนี่จะแจ้งว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการแนะนำหลักสูตรนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอีกประมาณ10นาทีเราเจอพี่แนนนะครับที่จะมาแนะแนวนะครับแนะนำเรื่องของการทำพอร์ตนะครับผมรอสักครู่เดียวนะครับระหว่างนี้สำหรับคนที่สนใจเนี่ยนะติดตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของเราต่อนะครับผมหัวข้อต่อไปครับอาจารย์สมใจครับมีเรื่องอะไรที่จะเล่าน้องๆครับผมโอเคค่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะเห็นว่าถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์ที่วลัยลักษณ์อะค่ะพอเราจบไปบางคนก็ไม่ได้ทำงานในสารประกอบการที่เราไปสาขานะคะอาจจะไปทำในองค์กรอื่นๆค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทรายนะคะอาจารย์ทรายอาจารย์ดร.ชลการค่ะอาจารย์ทรายจะมาเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะโอกาสในการทำงานเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่เสิร์ฟให้กับนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่จบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตค่ะเรียนเชิญอาจารย์ทรายค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สมใจนะคะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็เมื่อกี้นะคะถ้าเราฟังไปเนาะจากที่อาจารย์สมใจพูดในเรื่องของการสารกิจศึกษาก็พอจะได้เห็นแนวทางนะคะว่าจบไปแล้วเราจะไปทำอะไรต่อได้บ้างนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนคนที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งที่เขาคิดไว้เลยก็คือจะไปทำงานธนาคารถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ได้แค่นั้นแล้วนะคะเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิดนะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์หญิงบอกไปอะค่ะว่าหลายหลายคนนะคะไปสถานศึกษาเขาได้งานทำนะคะแล้วสถานที่ที่ไปสถานศึกษาก็มีหลากหลายมากนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เนาะพี่เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเราถือดีกรีของนักเศรษฐศาสตร์อะค่ะเราจะไปทำงานอะไรได้บ้างนะคะงานในที่นี้จะขอกรุ๊ปมันออกเป็น4กลุ่มเนาะนะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานทั่วไปที่คนที่เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วจบไปแล้วคิดว่าจะเดินทางเส้นนี้ค่ะนะคะมันคืองานที่ตรงแบบเป๊ะๆ เลยเนาะก็อย่างเช่นการเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นเศรษฐกรเนาะหรือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่จะไปทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์หญิงแนะนำไปนะคะหรืออาจจะเป็นในแง่ของการเป็นผู้วิจัยนะคะผู้วิจัยทางเศรษฐกิจต่างๆของหน่วยวิจัยสถาบันวิจัยนะคะทั้งในระดับประเทศระดับ
ต่างประเทศนะคะแล้วถ้าเรามองในแง่ของงานฟิลของทางด้านการเงินเนาะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์การวางแผนเพราะฉะนั้นฟิลงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงินนะคะหรือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะงานกลุ่มนี้เราก็สามารถที่จะไปทำงานได้เช่นกันนะคะแล้วมันจะมีความแตกต่างกันนะคะกับคนที่เรียนจบสายการเงินนะคะเรามองว่าเฮ้ยทำไมฟิลมันคล้ายๆกับสายการเงินมากนะคะแต่เราจะเห็นว่าไอ้การที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อะค่ะเนื่องจากว่ามันมีความหลากหลายมีหลายแขนงนะคะคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะเศรษฐศาสตร์การคลังนะคะเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์เกษตรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นนักเศรษฐศาสตร์จะสามารถเข้าไปทำงานได้ในหลายๆองค์กรนะคะของประเทศนี้หรือแม้แต่หลายๆบริษัทที่เป็นภาคธุรกิจเองก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราแบ่งเป็นงานในกลุ่มที่2นะคะที่เป็นงานที่มันมีความเชี่ยวชาญหรือว่าต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเราไปอยู่ในสายงานของภาคราชการหรือว่าหน่วยงานทางด้านกระทรวงต่างๆค่ะเหมือนที่อาจารย์หญิงแนะนำเนาะอย่างเช่นกระทรวงการคลังหรือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะในเป็นพนักงานส่วนหนึ่งของสายงานนี้ได้นะคะหรือแม้แต่การไปเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะหรือแม้แต่ในสายงานทางด้านของการประกันภัยนะคะการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันสามารถที่จะเอาไปแอพพลายได้นะคะโดยใช้องค์ความรู้ของความเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะอันนี้เป็นสายงานที่เราจะมองเห็นโดยทั่วไปมันเป็นงานที่มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะคะที่นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเขาจะทำนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายนะคะมันมีทุกฟิลเนี่ยค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่เราฟังอาจารย์แต่ละท่านพูดมาเราจะเห็นว่าเอ้ยการเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญเราเอาความรู้ของเราไปแอพพลายได้กับทุกสายงานนะคะเพราะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในองค์กรในระดับที่เกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการกำหนดนโยบายอะไรเท่าแบบนี้เท่านั้นนะคะเรายังเห็นสายงานของการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของการเอาความรู้เศรษฐศาสตร์ไปใช้อย่างเช่นการไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะผู้สื่อข่าวผู้รายงานข่าวเศรษฐกิจนะคะข่าวเกี่ยวกับการเงินนะคะหรือแม้แต่เราเห็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะหลายๆคนก็ทำสกู๊ปเกี่ยวกับการออมเงินนะคะเรื่องของการเก็บเงินยังไงวางแผนการเกษียณอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะในองค์กรที่มันมีการให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ที่มันนอกเหนือไปกว่านั้นนะคะในปัจจุบันนี้หลายๆคนเชื่อมั่นว่าอยากจะทำงานที่มันให้อิสระใช่ไหมคะที่หนูสามารถทำงานที่ไหนก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอาจารย์เอารูปมาเนาะหนูอยู่ในทุ่งแม้อันนี้อาจจะเป็นทุ่งปอเทืองจะไม่ทุ่งไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะหรือหนูจะนอนอยู่บนที่นอนแต่หนูก็ยังสามารถที่จะทำงานได้นะคะเพราะในปัจจุบันเนี้ยค่ะองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ยังสามารถที่จะสอนให้หนูมีความเป็นอิสระนะคะในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนักลงทุนเองนะคะของตัวเราเองนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของบิสเนสเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะแล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายนะคะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเนาะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าการที่เรามาเรียนที่วลัยลักษณ์อะค่ะการที่หนูมีโอกาสได้ไปสายกิจศึกษานั่นคือช่องทางหนึ่งค่ะที่หนูจะได้ไปค้นหาตัวเองนะคะว่าหนูจบไปแล้วดีกรีที่หนูได้ใบปริญญาที่หนูได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อะค่ะหนูจะไปสู่ฟิลไหนหรือไปสู่เส้นทางอาชีพสายไหนกันแน่นะคะแต่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนึงเนาะว่าการที่เรามาเรียนเศรษฐศาสตร์อะค่ะอย่าจำกัดความคิดอย่ามองด้วยมุมมองแบบเดิมๆนะคะว่าหนูเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วหนูก็แค่ไปเป็นนักวิชาการหรือเข้าไปนั่งที่ธนาคารอันนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะการเรียนเศรษฐศาสตร์มันเป็นการบ่มเพาะให้เรามีองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถจะไปบริหารจัดการทุกๆอย่างนะคะทรัพยากรต่างๆที่เรามีแล้วทำให้เราเนี่ยไปสู่อิสรภาพนะคะไปสู่ความการเป็นเจ้า
จ้าของกิจการได้เองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือไปเป็นสู่เรื่องของการเป็นผู้วางแผนทางการเงินได้ด้วยตนเองนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้เรารู้จักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จินนีอะค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ารุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ที่เขาจบเศรษฐศาสตร์ไปอะค่ะจากวิทยาลัยเนี่ยค่ะไปสู่เส้นทางแบบไหนบ้างนะคะเมื่อกี้แม้อาจารย์หญิงจะแนะนำบ้างแล้วแต่เรายังมีที่เด่นๆเนาะที่เด่นๆแล้วก็ที่น่ายกย่องหรือก็น่าอยากจะทำให้พวกอยากจะเอามาแนะนำให้พวกเรารู้จักอีกนะคะเดี๋ยวเราฟังจากอาจารย์จินตนีต่อค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดร.จินตนีนะคะก็คือจากผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของบัณฑิตของเราที่ได้ออกไปทำงานอย่างไร้ขีดจำกัดนะคะเรียนเชิญอาจารย์ดร.จินตนีค่ะอาจารย์จินนี่ค่ะสวัสดีนะคะน้องๆค่ะก็ต่อเนื่องจากของอาจารย์สมใจนะคะอาจารย์ชลการนะคะก็มาต่อที่ว่าจบวลัยลักษณ์ไปตอนนี้พี่ๆเขาไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะอาจารย์ใช้ชื่อว่า Proud of Econ วลัยลักษณ์เลยนะจริงๆแล้ว Proud of Econ วลัยลักษณ์เนี่ยค่ะไม่ได้เกิดเมื่อจบไปนะคะเราจะภูมิใจในทุกๆรุ่นที่น้องก้าวเข้ามาเลยค่ะนะคะก้าวเข้ามาน้องเลือกเศรษฐศาสตร์ก็คือความภูมิใจของพวกเราแล้วนะคะเพราะว่าหนูคิดถูกมากๆนะคะความคิดอาจารย์ก็คืออย่างนั้นเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะรุ่นพี่นะคะก็อาจารย์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้านี้เนาะอาจารย์ก็ต้องเลือกหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะในแถวแรกๆนะคะส่วนสาวๆก็อยู่แถวหลังๆไปนะคะค่ะก็อันนี้ยกตัวอย่างนะคะใช้คำว่าตัวอย่างเลยนะคะจริงๆแล้วเรามีบัณฑิตที่จบไปก็เกือบ1,000คนแล้วนะคะ1,000กว่าแล้วนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยที่จบไปอัตราการได้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80นะคะที่เหลือเนี่ยที่10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้งานเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเฝ้าสวนที่บ้านนะคะไปเฝ้าธุรกิจที่บ้านไปประสานต่ออยู่นะคะค่ะอันนี้นะคะตัวอย่างค่ะอย่างที่บอกมาแล้วว่างานหลากหลายนะคะเพราะเราไม่ใช่วิชาชีพแต่เราเป็นศาสตร์ที่จะแทรกซึมเข้าไปในทุกองค์กรนะคะหลากหลายมากนะคะในระดับในทางด้านการเงินนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะพี่น้ำมนต์นะคะจิรวัฒน์ชวลิตค่ะในภาคไฟแนนซ์นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์ค่ะผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะคะพี่โต้งอริยพฤกษ์นะคะหรือชอบทางด้านภาคการเงินแต่ว่าอยากเป็นนักลงทุนอิสระค่ะเป็นกูรูสอนลงทุนนะคะพี่ภัทรธรช่อวิชิตนะคะค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นภาครัฐนะคะภาครัฐก็องค์ดร.ปฐมพงษ์ศรีนวลค่ะนะคะพี่แจ็คนี้จบจากต่างประเทศนะคะสวีเดนน่าจะไปด้วยเนาะใช่ครับผมสวีเดนสวีเดนนะคะนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่กสทช.นะคะค่ะพี่บุญสิทธิ์นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผอ.กองอยู่นะคะพี่ทันธนพลตันไทยนะคะค่ะนี่คือภาครัฐค่ะพี่เบียร์นะคะจะสนใจบอกและภูมิใจได้งานตั้งแต่สายกิจศึกษาอยู่ที่ปตท. LNG นะคะ PTT LNG ค่ะส่วนแถวล่างนะคะแถวล่างพี่แพรประวัติศาสตร์กลิ่นสอนนะคะเป็นอยู่ทางด้านการเงินเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่อยู่ข้างล่างเลยนะคะพี่วริศรานะคะนี่พี่เพิ่งจบไปนะคะส่วนพี่แบงค์สุนทรนะคะเป็นนักลงทุนตั้งแต่เรียนอยู่เลยค่ะนะคะชอบทำการลงทุนตอนนี้เป็นผู้จัดการที่ดูที่ดูแลเรื่องการลงทุนค่ะขวาสุดล่างสุดนะคะหล่อๆนะคะกำลังเปิดอ้าแขนรับทุกคนอยู่นะคะพี่คนนี้นะคะพี่อนุมานจันทวงศ์นะคะเป็นบัณฑิตศิษย์เก่าของวลัยลักษณ์ค่ะตอนนี้เป็นคณบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีนะคะนี่ก็บัณฑิตของเราเหมือนกันนะคะมีเป็นพันคนค่ะลงรูปไม่หมดเพราะอาจารย์สนใจให้แค่1นาทีนะคะแต่ถามว่าอาจารย์จินภูมิใจคนไหนมากที่สุดนะคะอาจารย์จินภูมิใจในศิษย์เก่าว่าอะไรรักเศรษฐีอีคอนคนไหนมากที่สุดนะคะเขาบอกว่าภูมิใจในตัวเองค่ะนะคะอาจารย์จินเป็นศิษย์เก่าอีคอนว่าอะไรรักนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ว่าอะไรรักสอนให้เราภูมิใจในตัวเองค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคณาจารย์ทุกท่านค่ะน้องๆมีคำถามอะไรไหมคะลูกว่าเรียนไปแล้วมั่นใจไหมว่าจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำอย่างไรหรือว่าจะรอดไหมหลักสูตรเป็นยังไงยากไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถถามคำถามได้นะคะก่อนที่จะเจอกับพี่แนนค่ะจะเล่าเพิ่มเติมจากที่ดร.จินตนีพูดถึงนะครับเรามีอาจารย์อยู่ในนั้นสามสิบในบรรดาทั้งหมดนะฮะเป็นศิษย์เก่าอยู่3ท่านนะครับมีอาจารย์จินตนีและมีอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นศิษย์เก่าเหมือนกันอันนี้เรารุ่นแรกเลยนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ชวพงศ์อีกท่านนึงนะครับรุ่นที่2นะครับก็มีอยู่3หน่อเนื้อของวลัยลักษณ์นะครับที่มาช่วยผลักดันกันต่อในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของเรานะครับผมครับก็คิดว่า
น่าจะเห็นภาพรวมของนะครับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ครับพี่เอื้องครับพี่แนนมาพร้อมอยู่แล้วหรือยังครับก็นี่เป็นรายละเอียดนะครับผมของหลักสูตรนะครับที่พวกเราสามารถที่จะสมัครได้นะครับไปที่ entry นะครับ www.acth นะครับผมก็สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้นะครับก็อาจารย์ไพโรจน์ค่ะมีคำถามในแชทค่ะน้องถามไว้นะคะเมื่อกี้อาจารย์จินไปตอบแล้วแต่เผื่อใครเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นนะคะมีน้องถามไว้ในแชทอยู่คำถามข้างบนเลยโดยน้องชื่อว่าน้องขอบคุณไปแล้วด้วยนะคะน้องพีรพลนะคะถามเรื่องการอยู่หอพักค่ะปีหนึ่งนะคะว่าหอพักปีหนึ่งต้องอยู่หอในอย่างเดียวไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์จินตอบไปบอกว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่หอในเนาะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตการปรับตัวนะคะแล้วก็ลดความกังวลของผู้ปกครองด้วยนะคะหอในเรามีทั้งหอไฮโซนะคะติดแอร์หรูหรือว่าหออีโคโนมี่เหมือนที่อาจารย์จินอาจารย์เชาใช้ชีวิตอยู่กันมานะคะค่ะมีทุกรูปแบบนะคะก็คือหอไฮโซก็แพงนิดนึงแต่ว่าฟาซิลิตี้ก็จะส่วนตัวหออีโคโนมี่ก็เหมือนกับว่าชีวิตชาวหอเหมือนในซีรีส์อะค่ะลูกในหนังรั้วมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสนุกสนานอีกแบบนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าน้องๆมีเหตุผลที่จะต้องอยู่ข้างนอกนะคะด้วยว่ามีบ้านอยู่ข้างนอกหรือว่าญาติจะให้อยู่กับญาตินะคะข้างนอกอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งเหตุผลความจำเป็นตรงนี้ให้กับทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้กับทางหลักสูตรทราบนะคะอาจารย์ก็จะช่วยแจ้งในส่วนกิจการนักศึกษาให้ด้วยค่ะอันนี้น้องสามารถจะทักส่วนตัวมาได้นะคะคุยมาได้ค่ะค่ะโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์จินนีนะครับผมข้อความยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับที่จะสอบถามว่ามีประเด็นไหนที่อยากจะรับรู้นะครับอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดครับเวลาที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำพอร์ตนะครับโดยเฉพาะหลายคนที่มีปมในใจมากไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยจะเสกพอร์ตขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอีกประมาณ1นาทีหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่แนนนะครับจาก YouTube นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีหลายคนติดตามเยอะมากนะครับลูมิแนนใช่ไหมครับผมที่จะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีการทำพอร์ตว่าทำอย่างไรนะครับผมแล้วก็ในฐานะพี่แนนก็เป็นคุณครูด้วยนะครับผมก็อาจจะแลกเปลี่ยนหรือให้มุมมองนะครับเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับในการวางแผนในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยว่าวางแผนอย่างไรเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองในอนาคตนะครับผมก็คิดว่าตอนนี้นะครับพี่แนนนะครับน่าจะพร้อมนะครับอยู่ในซูมกับพวกเราแล้วนะครับผมก็ถ้าพร้อมนะครับผมน้องๆทุกคนครับหายใจลึกๆนะครับผมพบกับพี่แนนนะครับผมหลายคนติดตามกันมานานนะครับผมก็เรียนเชิญพี่แนนเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะไม่ทราบชัดเจนครับผมโอเคค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะต้องเริ่มเลยไหมคะหรือยังไงกันดีเริ่มเลยครับพี่แนนครับผมได้ฟังท่านอาจารย์เนาะขายของแล้วนะคะน้องๆทุกคนถ้าสนใจเนี่ยก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนาะพี่แนนฟังนั่งฟังอยู่เข้ามาฟังสักพักแล้วน่าสนใจมากเลยมีโครงการสหศึกษานี่แบบเป็นอะไรที่แบบโอ้น่าจะมีที่มหาลัยเราบ้างเนาะอยากจะมีอะไรแบบนี้บ้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะได้เข้าไปเรียนที่นี่เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการในการเข้ากันก่อนใช่ไหมตอนนี้เนี่ยระบบการศึกษาการรับเข้าเนี่ยเขาก็เป็นอะไรเรื่องของระบบTCASซึ่งนางก็มีด้วยกันหลายรอบเลยแล้วน้องๆหลายคนก็แบบกลัวว่าจะติดหรือเปล่าไม่ติดหรือเปล่าหนูคะแนนจะดีหรือเปล่าหลายคนก็รอคอยรอบนี้ก็คือรอบของพอร์ตโฟลิโอนั่นเองเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำพอร์ตยังไงให้ปังที่สุดในโลกปังแบบว่าสามารถติดมหาลัยได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้แชร์หน้าจอแล้วเช็คก่อนถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วสามารถพิมพ์เลข1มาได้นะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเห็นหรือยังนะแชร์หน้าจอแล้วพิมพ์เลข1มาในแชทได้นะคะมาเรื่องเอ่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอทำยังไงให้ได้ที่เรียนทำยังไงให้ปังต่อให้ไม่มีผลงานหรือว่าไม่มีสกิลในการทำเล่มเนาะไม่มีแบบไม่มีฝีมือทางด้านศิลปะด้านดีไซน์อะไรไม่ได้เลยยังไงดีคะคุณพี่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันในช่วงนี้เลยค่ะเรามารู้จักกันก่อนอันดับแรกพอร์ตโฟลิโอคืออะไรจ๊ะหลายคนแบบเรียกกันรอบพอร์ต
ไม่รู้เลยว่าไอ้พอร์ตคืออะไรพอร์ตหม้อหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพอร์ตโฟลิโอก็คือแฟ้มสะสมผลงานซึ่งถ้าเป็นในระบบ PCAS เนี่ยนางก็จะระบุเลยว่าอ่ะย้อนหลัง 3-4 ปีหมายความว่ายังไงน้องบอกหลายคนถามพี่แนนว่าคุณพี่คะตั้งแต่ประถมเลยไหมเกียรติบัตรเนี่ยหรือว่าผลงานเอาตั้งแต่ประถมเลยไหมไม่ต้องขนาดนั้นนะคะอาจารย์ท่านจะพิจารณาแค่แบบ 3-4 ปีย้อนหลังประมาณม .3 ม .4 ม .5 เนี่ยได้นะคะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้แสดงออกถึงความสนใจความเป็นตัวเราว่าเออถ้าสมมติน้องอยากเข้าเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็จะได้รู้เลยว่าเด็กคนนี้เขาอยากเรียนกับเราจริงๆเขาก็จะแบบสนใจแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะสอบติดนั่นเองนะคะอันนี้เนาะหลายคนก็กังวลว่าแล้วถ้าหนูไม่มีผลงานทำยังไงเมื่อวานได้แอบได้ยินเสียงกระซิบมาจากท่านอาจารย์นะคะว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีผลงานเดี๋ยวนี้เนี่ยช่วงโควิดใช่ไหมเขาก็เข้าใจนะคะเข้าใจน้องๆ นะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบเลยอยู่แต่บ้านเรียนก็เรียนออนไลน์เรียนก็ไม่รู้เรื่องนะคะอาจารย์ท่านก็เข้าใจนะท่านก็อยากจะเห็นความตั้งใจของพวกเราแต่ทีนี้นอกจากความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีเล่มพอร์ตที่มันดูเรื่องด้วยเดี๋ยวพี่แอนจะพาไปดูนะคะว่าเราจะทำยังไงกันดีรอบเนี้ยเป็นรอบที่เหมาะมากๆสำหรับน้องๆที่ไม่เน้นเกรดเรียนในห้องหนูอาจจะไม่ใช่ดาวหนูอาจจะไม่ใช่ดาวในห้องเรียนแต่หนูเป็นดาวนอกห้องเรียนเราอาจจะมีความสามารถด้านอื่นอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนเก่งหรอกการไม่ได้เรียนเก่งก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้เกรดในห้องเยอะอาจจะแบบเกรด2เกรด3ไม่ได้แบบอู 4.00 ทุกเทอมอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็มีความกังวลน้องต้องกังวลเลยรอบพอร์ตนี้เขาเปิดมาเพื่อนหนูโดยเฉพาะบางคนแบบว่าตอนเนี้ยเรียนไม่เก่งนะแต่ผมรวยแล้วครับพี่ผมเทรดบิตคอยน์ได้แบบว่าเดือนละเป็นหมื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวรอดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าเค้าอยู่นะเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อยู่นะเอามาใส่พอร์ตได้นะคะถ้าใครสนใจเนาะทีนี้ในพอร์ตเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเล่าก่อนที่น้องจะยื่นพอร์ตอย่างแรกที่ต้องเช็คเลยว่าเราจะติดไหมเนี่ยต้องดูคุณสมบัติก่อนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยยื่นที่ไหนก็ได้มันจะมีคุณสมบัติระบุนะจ๊ะทุกคนเข้าไปดูดีๆไม่งั้นถ้าเราคุณสมบัติไม่ผ่านนะมันก็จะแบบเสียเวลาเสียเงินเสียเวลาทำพอร์ตเสียเวลาไปสอบสัมภาษณ์ต่างๆด้วยเนาะเราจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนอย่างแบบง่ายๆเลยถ้าเป็นที่วลัยลักษณ์ใช่ไหมคะได้คุยกับท่านอาจารย์มาเนี่ยบอกว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยไม่ต้องเอาสูงมากเลยแค่ 2.5 เนี่ยก็โอเคแล้วนะเห็นไหมหลายคนแบบอาจจะรู้สึกกังวลไงว่าเฮ้ยผมได้ 2.5 เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าคุณพี่ได้นะส่วนใหญ่แล้วรอบพอร์ตเนี่ยรับเกรดไม่สูงมากนะคะ 2.5 นี่โอเคเลยแล้วถ้ายิ่งเรามีผลงานเนี่ยยิ่งส่งเสริมให้เราเป็นคนที่น่าเอามาเข้าเรียนกับที่มหาลัยมากๆและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องแสดงความเป็นตัวเราแสดงความตั้งใจนะคะว่าเราอยากเรียนที่นี่จริงๆหนึ่งพอร์ตหนึ่งเล่มควรมีอะไรบ้างทีแคสกำหนดมาเลยว่า10หน้าในความ10หน้านี้ก็คือส่วนประกอบนะคะอันนี้ก็พยายามหารูปที่มันเข้ากับเรื่องราวแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจเวลาที่เราจะทำพอร์ตเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกำหนดมาใน TCAS ในรูปแบบการรับเข้าเนี่ยว่า10หน้าแต่ทีเนี้ยบางมหาวิทยาลัยเขาก็จะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นยังไงหรือบางมหาวิทยาลัยก็กำหนดมาเลยว่าจะต้องมี1 2 3 4อะไรบ้างหรือว่ามีโจทย์มีเหมือนจะเป็นข้อสอบอะไรเงี้ยให้ทำกันเลยทีเดียวแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยของวลัยลักษณ์เนี่ยของอีคอนของเราเนี่ยก็ฟรีเลยนะฟรีสไตล์เลยแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้เต็มที่แต่ถ้าน้องๆฟรีสไตล์แล้วน้องๆก็ไม่รู้ว่าอ้าวแล้วจะทำอะไรดีอะถ้ามันฟรีสไตล์แล้วมันนึกไม่ออกนะคะก็เลยอยากจะเล่าว่าสี่ส่วนนี้แหละที่ควรจะมีในพอร์ตของเรานะคะส่วนแรกก็คือส่วนของประวัตินะคะประวัติที่เป็นประวัติจริงนะคะไม่เอาประวัติจ้อจี้นะคะแบบนี้ไม่เอานะคะเอาประวัติของจริงนะคะที่เป็นข้อมูลจริงประวัติทั้งประวัติส่วนตัวอยู่บ้านที่เลขที่เท่าไรอ่ะหรือว่าอยู่จังหวัดอะไรจบจากโรงเรียนอะไรชอบสีแดงชอบสีเขียวไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาแค่แบบเราชื่ออะไรเราจบโรงเรียนอะไรมานะคะรวมถึงประวัติการศึกษาด้วยนะคะว่าตั้งแต่ประถมศึกษาอนุบาลเนี่ยย้อนไปเลย
ย้อนไปตั้งแต่สมัยแบบว่าเป็นเด็กน้อยที่ยังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือใส่ไปได้เลยนะคะเขาจะได้รู้ที่มาที่ไปรู้แบ็คกราวด์เรานิดนึงว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะเรียนอะไรมาบ้างเรียนตรงสายหรือเปล่าเพราะว่าบางคณะบางที่เขามีกำหนดนะว่าจะต้องสายนี้เท่านั้นสายนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกส่วนหนึ่งผลการเรียนผลการเรียนถึงแม้จะน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องใส่ไปให้เห็นสักนิดนึงว่าจบจริงจ้าเป็นนักเรียนตัวจริงจ้านะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้มาเนาะเราก็ใส่ผลการเรียนของเราไปใบปอพอนั่นแหละถ่ายเอกสารสแกนเข้าไปเลยนะคะเกรดเท่าไหร่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าอย่างที่บอกนี่ 2.5 ก็เข้าเกณฑ์แล้วนะคะในส่วนของรอบพอร์ตโฟลิโอเนาะสบายใจได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยสำหรับน้องที่เกรดน้อยแล้วแบบปั่นเกรดไม่ทันแล้วยิ่งเรียนออนไลน์เนี่ยแบบโอ้ไม่รู้จะเอาอะไรมาทำเกรดแล้วนะคะท้อใจเหลือเกินไม่เป็นไรนะคะ 2.5 เนี่ยเซฟและได้นะจ๊ะและอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่หลายคนกังวลเพราะว่ามันคือส่วนของผลงานวิชาการหรือว่าที่น้องๆชอบแบบพูดถึงกันว่าเป็นเกียรติบัตรเกียรติบัตรตอนเนี้ยโควิดใช่ไหมจะไปเอามาจากไหนล่ะเกียรติบัตรอะอยู่หน้าจอนะคะแต่จริงๆก็อยากจะแนะนำนะว่ามันก็มีเว็บไซต์ที่มันมีหลักสูตรออนไลน์ให้เข้าไปเรียนได้เช่นแบบเว็บMOOC ต่างๆเว็บที่แบบเป็น Coursera อะไรพวกเนี้ยค่ะลองไปเสิร์ชดูได้เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะมันจะเป็นเว็บฟรีแล้วก็ได้เกียรติบัตรเยอะมากแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะเราก็ต้องมีการการันตีกันนิดนึงว่าอ่ะเราได้ผ่านหลักสูตรที่เราต้องเอาไปยื่นจริงๆอ่ะก็คือเขาจะมีอาจจะมีเกณฑ์ว่าจะต้องทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบผ่าน 70% 80% 60% อันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราสามารถไปหาเกียรติบัตรมาใส่ได้นะคะหรือถ้าไม่มีเกียรติบัตรจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเข้าใจทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะคะว่าโควิดช่วงนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะเราไม่มีเพื่อนก็ไม่มีจ้ะเนาะไม่ต้องกังวลนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของผลงานกิจกรรมจริงๆแล้วคำว่ากิจกรรมเนี่ยไม่จำเป็นว่าเป็นดัมเมเยอร์เป็นนักดนตรีโรงเรียนตัดต่อแบบนี้ไม่เอานะคะนี่รูปตัดต่อเอารูปจริงนะคะทุกคนเอารูปจริงนะเราใส่ผลงานไปได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนก็ได้เป็นกิจกรรมข้างนอกเราเป็นอาสาสมัครเราเป็นทำอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคณะก็ได้นะแต่ว่าเป็นความสนใจของเราอะใส่เข้าไปได้หมดเลยนะคะจะแบบปลูกผักอยู่บ้านขายผักอย่างเงี้ยสมมติปลูกต้นไม้ช่วงปีที่แล้วใช่ไหมเขาจะมีฮิตเรื่องของการซื้อต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ในบ้านกันฮิตมากเลยเป็นธุรกิจที่แบบเติบโตนะคะในช่วงปีที่แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครทำอะไรทำนองเนี้ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ใส่ได้เก๋มันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เก๋นะเรามีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรามีทักษะในการขายเรามีทักษะในการมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้เก๋ใส่ได้หมดไม่ต้องกังวลเลยอยู่บ้านเนี่ยแม้แต่เล่นเกมเนี่ยเกมบางอย่างมันก็เป็นเกมที่แสดงให้เห็นว่าเรามีทักษะเนาะในการทำงานเป็นทีมบางคนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็เก๋นะใส่ได้เป็นยูทูบเบอร์สมมติเป็นนักแคสเกมเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของกิจกรรมอ่ะใส่ได้หมดเลยนะคะมันคือพอร์ตโฟลิโออ่ะพอร์ตโฟลิโอมันคือสิ่งที่แสดงความเป็นตัวเรานะแต่ว่ามันจะมีทริคนิดนึงว่าเฮ้ยต้องใส่หมดจริงๆเหรอคะพี่ถ้าเกิดว่าสมมติหนูชอบดูซีรีส์หนูต้องใส่ไหมคะก็คือไม่ต้องใส่ทุกอย่างขนาดนั้นก็ต้องพิจารณานะคะว่าคณะที่เราจะเข้าอ่ะมันเกี่ยวไหมกับซีรีส์แต่ถ้าน้องดูซีรีส์สมมติน้องอยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ใช่ป่ะแล้วมันมีซีรีส์ที่แบบตัวเอกเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเช่นซีรีส์ที่ดังมากปีที่แล้วสตาร์ทอัพของเกาหลีเป็นซีรีส์ที่ดังมากเลยพี่แนนเองก็ติดเรื่องนี้เหมือนกันที่พูดถึงไม่ใช่ไรอยากจะมาว่าติดเหมือนกันนะคะก็เป็นซีรีส์ที่แบบเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการทำธุรกิจเราก็เอามาเขียนได้น้องๆ อาจจะงงว่าเอ้าแล้วเราจะดูเป็นคนที่แบบอุ๊ยไร้สาระหรือเปล่าไม่นะจ๊ะเราสามารถทำให้มันมีสาระได้ง่ายมากเราก็เขียนออกมาเลยกลัวเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเรามีสาระยังไงก็เขียนสิจ๊ะก็เขียนไปเลยสิจ๊ะง่ายมาก
ถ้าสมมติเราดูสตาร์ทอัพเราได้ความรู้อะไรได้แรงบันดาลใจอะไรจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขียนออกมาได้เลยเราบอกว่าเราดูเรื่องเนี้ยเราได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราอยากจะเปิดบริษัทอยากจะมีธุรกิจอยากจะทำธุรกิจอะไรต่างๆมากมายเราก็สามารถเขียนไปได้มันทำให้เราอะรู้สึกสามารถบอกเขาได้ว่าเนี่ยซีรีส์เรื่องเนี้ยทำให้เราอะมีแพชชั่นมีความอินในการอยากเรียนเศรษฐศาสตร์มากขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้ได้เห็นไหมเพราะพอร์ตโฟลิโอมันคือสิ่งที่แสดงความเป็นตัวเรานะจ๊ะแต่เลือกด้วยนะว่าเอาเรื่องอะไรนะไม่ใช่แบบเอาแบบอะไรที่ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะนะคะทีนี้ในส่วนต่อไปจะมาเล่าในเรื่องของการดีไซน์บ้างเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนกังวลมากกังวลจนเกินเหตุกังวลเวอร์นะคะว่าเฮ้ยหนูต้องไปจ้างทำหรือเปล่าหนูทำโฟโต้ช็อปไม่เป็นหนูต้องโฟโต้ช็อปหรือเปล่าต้องเสียเงินจ้างคนนั้นคนนี้แบบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเห็นคนที่รับจ้างทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเยอะมากๆเยอะมากๆเลยนะคะว่า500บาท300บาท400บาทอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกน้องๆว่าความสวยงามมีมันก็ดีแต่มันเป็นเรื่องรองเท่านั้นเองเรื่องหลักก็คือคอนเทนต์อย่าลืมคอนเทนต์นะคะไม่ใช่แบบสวยมากเลยพอร์ตชั้นซื้อมา 1,500 บาทแต่ข้างในคือไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้นะคะเราต้องไปด้วยกันเนาะหรือว่าถ้าน้องๆแบบไม่มีหัวจริงๆหรือว่าไม่อยากจะจ้างอ่ะคืออาจารย์เขาไม่ได้ซีเรียสเลยว่าจะต้องแบบเป็นความอลังการมีนู่นมีนี่ที่แบบสีลงตัวคือบางอาจารย์บางท่านอ่ะเขาไม่สนใจเลยบางท่านแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรว่าแบบอันนี้คือสวยแบบพิมพ์นิยมเทสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามเลยมันเป็นเรื่องรองแค่ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่ายแค่นั้นพอแล้วเนาะแค่นั้นพอเลยง่ายมากที่อาจารย์ส่งมาวันก่อนพี่อันได้เห็นเป็นแบบว่าแพทเทิร์นเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเทมเพลตที่อาจารย์ส่งมาให้ดูแบบว่าทำพอร์ตแบบนี้ก็ได้นะพี่อันเห็นแล้วแบบโหยได้ทำในเวิร์ดได้เลยน้องๆมันง่ายมากเราไม่จำเป็นต้องมีแบบว่า iPad Pro ไม่จำเป็นต้องแบบเก่ง Photoshop เราใช้ Word Microsoft Word อ่ะทุกคนใช้ Word ได้ก็ได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าอยากจะทำเองพี่แดงก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าจะจัด layout ยังไงเลือกสียังไงและเรื่องของฟอนต์เนี่ยจะทำยังไงดีนะคะไปต่อจ้าตึงนี่เพราะว่าเรารู้แฟนคลับรู้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่เก่ง Photoshop หนึ่งในนั้นคือทางเราเองนะคะที่เราใช้ Photoshop ไม่เป็นเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่อำนวยความสะดวกให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ถึงแม้น้องๆจะไม่มีแอปพลิเคชันมีแค่ Microsoft Word Microsoft PowerPoint เนี่ยทำได้แล้วนะพอร์ตเนี่ยสมัยพี่นันม.6 อ่ะพี่นันทำใน Word เด้อใน Word นะจ๊ะแล้วดิฉันก็ติดนะคะติดมหาลัยนะคะเขาอย่างที่บอกมันไม่ได้เน้นความสวยงามเขาเน้นที่เนื้อหาข้างในเนาะเน้นที่ความตั้งใจเราว่าคืออยากเข้าจริงเปล่าไม่ใช่แบบอยากสมมติอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ทำพอร์ตมาอย่างดีเลยข้างในวาดรูปสเก็ตเต็มเลยนะคะลืมเปลี่ยนนะคะเอาพอร์ตสถาปัตย์มาส่งไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะพอร์ตแนะนำเลยน้องๆทุกคนนะคะแต่ละคณะเนาะสมมุติว่ามันต้องเป็นอยู่แล้วหลายๆคนที่จะเผื่อใช่ป่ะเผื่อว่าถ้าฉันไม่ติดอันนี้เดี๋ยวฉันก็เอาไปยื่นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยยื่นมีคณะสำรอง2 3 4 5กันไปแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนคณะเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนพอร์ตด้วยนะคะช่วยปรับด้วยไม่ใช่เอาสถาปัตย์มาส่งอีคอนนี้คือไม่ได้เด้อปิดตั้งแต่เปิดมาเจอแบบภาพสถาปัตยกรรมไทยแล้วนะปิดเลยนะอ่ะเราแค่ทำให้มันเรียบร้อยก็พอแล้วก็ถูกต้องนะคะถูกต้องตามสอบไม่ใช่ถูกต้องสิเรียกว่าสอดคล้องกับคณะที่เราสมัครนะคะอาจทำใน Word ได้อันนี้เนี่ย Word PowerPoint เนี่ยเป็นเรื่องเบสิกที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำ PowerPoint Present รายงานที่โรงเรียนได้น้องๆทำพอร์ตได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่ามันยังไงนะคะเผื่อนึกภาพไม่ออกจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อพอร์ตแพงๆซึ่งไม่ได้การันตีเลยว่าเราจะสอบติดนะนั่นแหละแต่ว่าด้วยเวลาเรามีจำกัดจะบอกว่าไปดูคลิปในช่องก็ได้ในส่วนของ PowerPoint อ่ะ
คยทำให้ดูแล้วนะคะว่าทำยังไงเพราะว่าถ้าพูดตรงนี้ก็คือจบนะคะหมดเวลาก่อนถึง4โมงนะคะยังไม่ได้ออกเลยนะคะอ่ะแต่อีกอันนึงที่อยากแนะนำเพราะช่วงนี้เนี่ยพี่แนนได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เยอะมาก Canva นะคะใน presentation ตัวนี้ก็ใช้ Canva เหมือนกันเพราะว่าดูสิน่ารักใครบอกว่าไม่น่ารักแต่ฉันบอกว่าน่ารักชอบของตัวเองนะคะเออ Canva เนี่ยจะมีความแบบว่าเขามีเทมเพลตมาให้มีเทมเพลตให้เลือกแบบเยอะมากและสวยและที่สำคัญคือฟรีนี่แหละที่ทุกคนรอมันฟรีนะคะแล้วมันก็สวยงามมากๆด้วยนะใช้ง่ายด้วยไม่จำเป็นว่าจะต้องมี iPad เพราะว่าแบบหลายคนจะชอบพูดถึง Canva เนี่ยชอบพูดถึงใน iPad แต่น้องๆหลายคนก็ไม่ได้มี iPad ไงมันก็มีความเหลื่อมล้ำตรงนี้ไงไม่เป็นไรในคอมพิวเตอร์เนี่ยเว็บไซต์ออนไลน์ของ Canva ก็มีให้โหลดไม่ต้องโหลดแค่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วใช้ในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือน้องบอกว่าพี่คะ iPad หนูยังไม่มีเลยแล้วหนูจะมีไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะมือถือก็ได้จ้ะCanva ทำในมือถือได้นะคะโหลดได้โหลดฟรีแล้วก็จริงๆมันจะมีแบบรุ่นโปรที่แบบเสียตังค์เพิ่มแต่น้องไม่ต้องเสียตังค์เพราะพี่ยังไม่เสียเลยนะคะประหยัดไว้นะคะยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะก็ไปโหลดมาใช้กันได้นะคะมีประโยชน์มากช่วยให้การนำเสนอง่ายขึ้นมากๆนะคะจริงๆเขามีแพลตฟอร์มอย่างอื่นให้เลือกทำด้วยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าเราเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยท่านอาจารย์ทุกท่านในที่นี้เนี่ยก็สามารถแบบอัพเขาเรียกว่าอะไรอัพให้มันเป็นรุ่นโปรได้อะเราสามารถใช้ Canva Pro แบบที่เสียตังค์อะแบบที่คนอื่นต้องเสียตังค์โดยที่คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์แค่มีอีเมลของสถาบันนะคะแค่มีอีเมลของสถาบันอ่ะเราใช้ Canva ได้ฟรีเลยได้แบบเต็มสตรีมได้ทุกฟังก์ชันได้ทุกฟีเจอร์ดีมากไปลองโหลดมาใช้กันดูนะคะตอนนี้เมื่อก่อนชอบใช้ PowerPoint ใช่ไหมตอนนี้แบบโอ้ฉันรัก Canva เพราะว่าเขามีเทมเพลตให้เลือกเยอะจริงๆนะอย่าง PowerPoint อันเนี้ยเป็นเทมเพลตที่รวมกันดึงมาอย่างละ1หน้า1หน้า1หน้าเออบางทีเราโหลด PowerPoint มาเป็นเทมเพลตอ่ะเราไม่ได้ชอบทั้งหน้าไงเราไม่ได้ชอบทั้งแบบทั้งเซตขาวเราอยากจะได้มาแค่บางหน้า Canva มีให้เลือกเยอะมากๆมันทำให้เราทำพอร์ตง่ายขึ้นสวยขึ้นนะคะและสุดท้ายที่หลายคนน่าจะงงอันนี้คือแอปอะไรคะไหนใครรู้จักพิมพ์แอปนี้มาให้ดูหน่อยสิมีใครรู้จักแอปสุดท้ายมั้ยคะมีใครรู้ไหมว่ามันคือแอปอะไรแหมถามแบบอยากให้ทุกคนตอบไงอยากให้ทุกคนแบบโอ้ยช่วยคุยด้วยหน่อยเหงานะคะอยากให้คุยด้วยเออก็คือแอปสุดท้ายเนี่ย Instagram นั่นเองนะไม่น่าเชื่อว่า Instagram ก็เป็นเครื่องมือในการทำพอร์ตได้นะอันนี้ตกใจไหมตกใจหน่อยทำแกล้งตกใจหน่อยตกใจเพราะว่าพี่แนนเองก็เพิ่งค้นพบว่าเฮ้ย Instagramใช้เราใช้มันมาเป็นตัวช่วยในการทำพอร์ตได้จ้ะอย่างไรเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะอันนี้คือแอปสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปเสียเงินทำนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีหัวทางด้านศิลปะทางด้านการออกแบบไปโหลด Canva มาใช้นะคะหรือถ้าใครอยากจะดีไซน์เอง PowerPoint Microsoft Word ได้หมดเลยนะคะต่อไปจ้ะเราจะมาดูในเรื่องกันของโปรแกรมเสริมแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเนาะเพื่อทำให้พอร์ตเราปังยิ่งกว่านะคะเราไม่มีสกิล Photoshop ใช่ไหมอย่างที่พี่แนนบอกไปพี่แนนเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน Photoshop อ่ะเออก็มีแอปพลิเคชันที่อยากจะมาแนะนำทุกคนเลยนะคะน้องๆทุกคนอันนี้เป็น4แอปพลิเคชันที่ใช้ในมือถือได้และโหลดฟรีเช่นเคยนะคะแล้วอันนี้พี่แนนใช้จริงละมาหลายปีต่อให้เปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้บน iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้ก็ยังใช้อยู่เพราะว่าชินนะคะมันใช้ง่ายเนาะอย่างอันแรก Eraser เนี่ยเป็นแอปที่เอาไว้ให้เราตัดต่อภาพให้กลายเป็นไฟล์ PNG พูดง่ายๆว่าคือแอปลบพื้นหลังนั่นแหละนะคะมันใช้งานง่ายในมือถือใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่เสียเงินเนาะเผื่อบางทีเราอยากจะแบบอยากจะดูเก๋ไงแต่ใช้ Photoshop ไม่เป็นไงเราก็ใช้อันนี้แหละแอปพลิเคชันช่วยได้นะคะ Eraser นะคะพี่แนนจะชอบใช้แอปนี้ร่วมกับ iBis Paint X ตัวนี้นะคะใช้ร่วมกันเนาะตัดภาพเสร็จแล้วก็เอามา
ต่อใน IBIS PEN ซึ่งพูดถึง IBIS PEN แล้วก็พูดถึงมันเลยละกันข้ามมาก่อนที่ IBIS PEN เนาะ IBIS PEN เนี่ยเป็นแอปวาดรูปนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ในถ้าเกิดว่าใครมี iPad ใช้ iPad มาอย่างยาวนานอาจจะคุ้นเคยกับแอปวาดรูปที่ชื่อว่า Procreate ใช่มั้ย Procreate ก็เป็นแอปที่ดีมากๆเหมือนกันแต่ Procreate เสียตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความเซฟนะคะเพื่อความประหยัดที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินก็ได้เราใช้แอปที่ฟรีก็ได้นะคะอย่าง iBIS PEN เนี่ยแหละเราสามารถเอารูปภาพเนี่ยมาวาดเพิ่มเติมมาตกแต่งในการทำปกหรือว่าทำเทมเพลตสำหรับพอร์ตโฟลิโอของเราได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมี iPad ก็ได้น้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนโหลด iBIS PEN เนี่ยมาใช้แล้วก็ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละไม่ต้องมีปากกาสไตลัสเลยไม่ต้องมี Apple Pencil ไม่ต้องมีแบบอุปกรณ์อลังการอ่ะเรามีแค่1นิ้วค่ะโลกสวยด้วยมือเรานะคะปลายนิ้วของเราเนี่ยสามารถวาดรูปใน iBIS PEN ในสมาร์ทโฟนของเราอ่ะได้เลยนะคะง่ายมากจะบอกว่าอันนี้ใช้มาตั้งแต่แบบว่าช่วงที่ทํา YouTube แรกๆเลยปก YouTubeช่วงแรกเนี่ยทำในมือถือในแอปนี้เลยนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้ตัวเนี้ยทำปก YouTube อยู่นะทุกอันเลยใน YouTube มันก็คือมาจาก iBIS PEN นะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีหัวสินไม่มีหัวสินอีกแล้วนะคะในส่วนของการทำปกก็จะมาแนะนำที่ PicArt อันนี้อ่านว่า PicArt นะคะแบบอ่านบางคนอ่านแบบปีศาจหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ PicArt นะคะ PicArt นะตัวเองมันเป็นตัวเล็กเลยอ่านสับสนนิดนึง PicArt นี่ก็เป็นแอปที่เรียกว่าเป็นน้องๆ Photoshop แต่ใช้ในมือถือได้นะคะน้องๆ Photoshop เลยเอามาตัดต่อง่ายๆได้เขามีสติกเกอร์น่ารักตกแต่งเอาไว้ให้เราตกแต่งได้ง่ายๆเลยนะคะทำในมือถือได้ทำปกทำเทมเพลตสำหรับทำพอร์ตได้นะคะอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยมีตัวมีตัวลบด้วยมีตัวลบพื้นหลังคล้ายๆอันเนี้ยแต่ว่ามันจะใช้ยากกว่าตัว eraser เนี่ยจะลบพื้นหลังง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นแอปลบพื้นหลังโดยเฉพาะเลยไงแต่ว่า PicArt เนี่ยมันรวมทุกอย่างมันเป็นฟีลเหมือน Photoshop จิ๋วนะคะถ้าใครใช้เล่น Photoshop ไม่เป็นเนี่ยก็มาลองตัวเนี้ยได้ง่ายใช้ง่ายแล้วผลงานเราจะออกมาสวยงามแน่นอนนะคะแล้วก็ฟอนโตหรือว่าฟอนโตไม่รู้สำหรับเพื่อความน่ารักก็จะเรียกเขาว่าฟอนโตนะคะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เอาไว้ใส่ฟอนต์ใส่ตัวหนังสือนั่นเองเนาะเมื่อเราทำภาพเสร็จแล้วบางทีเราไม่ถนัดที่จะใส่ฟอนต์ในแอปอื่นๆ PicArt ฟอนต์ไม่สวยเลยอ่ะหรือว่า iBIS PEN เนี่ยบางทีมันทำฟอนต์ปรับฟอนต์ลำบากเราก็เอาภาพที่เสร็จจากแอปใดๆที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่แปะตัวหนังสือตัวอักษรในฟอนต์โตได้นะคะอันนี้ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันและสุดท้ายแจ้งเตือน109นะคะรู้เลยว่าใช้จริงนะคะอันนี้แคปมาจากหน้าจอของเราเองPinterest นั่นเองแอปแห่งโลกของนักออกแบบนักดีไซน์โลกของการหาแรงบันดาลใจนะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะออกแบบพอร์ตยังไงดี Pinterestจะมีรูปแบบต่างๆโปสเตอร์หรือว่ารูปภาพที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามาประยุกต์ใช้ในการทำพอร์ตได้นะคะแอปนี้เนี่ยครีเอเตอร์ใช้กันเยอะมากๆเชื่อว่าน้องๆหลายคนในนี้ก็น่าจะได้มีโหลดติดเครื่องไว้เหมือนกันนะ Pinterest ภาพสวยมากนะคะโอเคทีนี้อันนี้เป็นส่วนของเครื่องมือเนาะที่เราใช้ในการทำถ้าเรามาทำล่ะเราจะต้องมีการเลือกสีในการทำพอร์ตบางคนกังวลมากสีเนี่ยจะต้องเป็นสีคณะหรือเปล่าสีจะต้องเป็นสีมหาลัยหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีมหาลัยเป็นสีคณะมันก็จะยิ่งแสดงถึงความแบบความมีแพชชั่นที่จะเข้าที่นี่มากๆเราใช้สีประจำคณะสีประจำมหาลัยได้นะคะใช้ได้เนาะก็แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้สีประจำคณะหรือประจำมหาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยสีไม่สวยเลยอยากไม่เข้ากันเลยจะทำยังไงดีอันนี้ก็เลยเอาหลักการง่ายๆนะคะจริงๆมันมีแบบรายละเอียดดีเทลแล้วก็มีวิธีการมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นหลักง่ายๆเวลาเราเลือกสีในการทำงานดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกแบบนี้ก็ได้ง่ายนิดเดียวเลือกมา4 สีพอกันพลาดเดี๋ยวเลือกเยอะแล้วไม่เข้ากันเดี๋ยวพังนะคะเลือกมาก่อน4 สีนี้นะคะอย่างอันนี้พาเลตนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีโทนร้อน
ร้อน3ส้มเหลืองชมพูเนี่ยเนาะเป็นสีโทนอุ่นโทนร้อนนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งสีฟ้าเป็นโทนเย็นเอามาตัดกันแค่นี้พอร์ตเราจะดูเก๋ขึ้นพอร์ตเราจะดูแบบทำเป็นดูแบบไม่สะเปะสะปะดูแบบเพลินตาสบายตานะคะก็คือเลือกใช้สีอย่างใดอย่างหนึ่งอะสีโทนใดโทนหนึ่งไปประมาณ 80% แล้วก็อีก 20% ให้เป็นสีโทนตรงกันข้ามอย่างอันนี้ก็ร้อน3เย็น1ใช่ไหมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเย็น3แล้วก็ร้อนอีก1นะคะหรือถ้าใครแบบว่ายังไม่สาแก่ใจอยากจะมีอยากจะมีสีที่มากกว่า4สีค่ะหนูอยากเล่นใหญ่ก็เช่นเดิมค่ะเจ้าเก่า Pinterest นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เลย Palette Color อันนี้อาจจะเล็กนิดนึงอาจจะเล็กนิดนึง Palette Color นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เลยถ้าจำภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เซิร์ชไปจ้ะสีค่ะเซิร์ชไปว่าโทนสี Palette สีโทนสี Palette สีเนี่ยเซิร์ชได้เลยแจกโทนสีอะไรพวกเนี้ยเนาะเซิร์ชเข้าไปได้ก็จะมีเอามาให้เราเลือกแบบเป็นล้านนะคะเยอะมากๆเราเลือกเป็นสีที่เราสนใจก็ได้เนี่ยสีฟ้าสีชมพูหรือว่าแบบโทนซัมเมอร์ที่แบบร้อนแรงนิดนึงก็ได้นะคะก็จะมีสีให้เราเลือกเยอะมากๆพอเราเลือกไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่พลาดเนาะการพลาดเผื่อแบบว่าเราเลือกร้อน3เย็น1เมื่อกี้เนี่ยแล้วมันแบบไม่เวิร์กอะเนาะเอาแบบนี้ไปเซฟกว่านะคะสำหรับคนที่แบบไม่ถนัดในเรื่องของการออกแบบนั่นเองเนาะ Pinterest นะคะอยากให้โหลดติดไว้เลยทุกคนมันเก๋เป็นอะไรที่ควรค่าแก่การมีติดเครื่องเอาไว้นะต่อไปตึงเรื่องของฟอนต์กันบ้างนะคะตัวหนังสือที่เราใช้ในพอร์ตโฟลิโอแนะนำว่าให้ใช้ฟอนต์ที่มีหัวเข้าใจน้องๆหลายคนเนี่ยชอบมากลายมือปุกปิกนุกนิบม็อบแมปกิ๊กกึ๊กกักชอบพี่แนนก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าต้องคำนึงถึงคนอ่านด้วยนะจ๊ะให้มันอ่านง่ายไม่ใช่ว่าฉันจะเอาฟอนต์น่ารักอย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้เราจุดประสงค์ในการทำพอร์ตคือเราทำให้คนอื่นอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกฟอนต์ที่มันมีหัวอ่านง่ายเนาะแล้วก็เป็นระเบียบเนาะจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็เรื่องของสีสันเนี่ยก็ให้มันเป็นสีที่โทนเข้มสีโทนเข้มก็จะอ่านง่ายขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่แบ็คกราวด์หลังแล้วสีฟอนต์เราสีดำด้วยนะคะถ้าข้างหลังดำแล้วข้างหน้าดำด้วยก็คือไม่เห็นนึกออกไหมก็ให้มันอ่านออกถ้าแบ็คกราวด์เราสีเข้มแล้วก็ใช้ฟอนต์สีอ่อนถ้าแบ็คกราวด์เราสีอ่อนแล้วก็ใช้ฟอนต์สีเข้มเนาะเรื่องสีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะก็ใช้สีจากพาเลตสีได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนเรื่องของรูปแบบฟอนต์เนี่ยอยากบอกน้องๆว่าเลือกมาอย่าหลายใจเอาสักแบบเต็มที่ให้3แบบอ่ะแต่โดยทั่วๆไปแล้วเวลาเราใช้ฟอนต์อ่ะในงานดีไซน์ต่างๆอ่ะเราจะใช้ไม่เกิน3แบบหรอก2ถึง3แบบเนาะอาจจะแบบถ้าเป็นหัวข้อก็เป็นฟอนต์นึงที่มันแบบเก๋หน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นส่วนที่เป็นบรรยายอย่างเงี้ยเป็นส่วนที่เป็นแบบคำบรรยายเยอะๆเขียนยาวๆถ้าเป็นฟอนต์ที่เก๋ๆบางทีมันอ่านยากไงเอาไว้ให้มันเป็นหัวข้อก็พอนะคะในส่วนของการบรรยายแนะนำว่าให้เป็นแบบที่มีหัวอ่านง่ายๆนะคะจริงๆสามารถใช้คอเดียนิวไทยสารบัญหรือว่าอังสนานิวยังได้เลยนะทุกคนเป็นฟอนต์ที่เรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วก็อ่านง่ายเซฟปลอดภัยอาจารย์น่าจะชอบฟอนต์ที่แบบอ่านง่ายๆนะคะน้องๆก็ลองไปปรับดูมันทำให้สวยได้ไหมว่ามันจะเป็นคอเดียนิวที่แบบแข็งๆนะเนาะลองดูเราดีไซน์ส่วนอื่นๆได้นะคะทีนี้ตัวอย่างฟอนต์ที่จะเอามาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ดูว่าคุณใช้ฟอนต์อะไรดีล่ะคะคุณพี่แบบไหนดีถึงจะเก๋อย่างอันแรกฟอนต์นี้เราเห็นกันบ่อยตามแบบโปสเตอร์หรือว่าตามสื่อออนไลน์ต่างๆฟอนต์ชื่อว่าชลบุรีชลแหมออกเสียงตัวอเลยชลบุรีนะคะชลบุรีภาษาไทยนี่แหละชลบุรีนะคะก็เป็นฟอนต์หน้าตาแบบนี้ที่เป็นตัวอย่างเนาะจะเหมาะกับการเขียนหัวข้อมากกว่าจะสังเกตว่ามันเป็นฟอนต์ที่ไม่มีหัวอันเนี้ยมันใช้ได้แต่อย่าเอาไปใช้เขียนบรรยายยาวๆแนะนำว่าถ้าฟอนต์แบบเนี้ยเอาไปใช้กับหัวข้อเอาไปใช้กับหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะว่ามันไม่ต้องบรรยายยาวๆเพราะว่าถ้ามันบรรยายยาวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่ามันอ่านยากนะหรือว่าน้องว่าอ่านง่ายนะไม่รู้เหมือนกันมันจะ
ทำให้แบบรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะมันเหมาะกับการเป็นหัวข้อมากกว่าเห็นไหมเพราะมันเป็นหัวข้อแล้วมันก็เก๋นะคะอีกฟอนต์นึงนะคะที่อุ๊ยกดผิดกดผิดกลับมาแล้วที่ฟอนต์ที่2นะคะที่เหมาะกับการใช้เป็นหัวข้อเหมือนกันหรือว่าเป็นหัวข้อย่อยก็ได้นะคะก็คือฟอนต์ที่ชื่อว่ามิดเนาะฟอนต์ชื่อไทยเหมือนกันนะคะชื่อมิดฟอนต์นี้เนี่ยก็ใช้เน้นหัวข้อย่อยไม่มีหัวเหมือนกันแต่อ่านง่ายขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบกันกับชลบุรีเนาะถ้าเกิดว่าเอามาเขียนบรรยายยาวๆอ่ะมิดก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบแอบอึดอัดเนาะเพราะว่าตัวฟอนต์เขาหนานิดนึงสามารถใช้เขียนบรรยายได้แบบสัก3บรรทัดเนี่ยโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเป็นพารากราฟเป็นหน้าใหญ่ๆยาวๆแล้วเนี่ยคิดว่ามิดเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะแต่อันนี้ก็เรื่องความเหมาะสมอะเนาะมันก็เป็นอะไรที่อินดิวิดวลอีกแล้วนะคะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันถ้าจะให้เซฟก็การบรรยายยาวๆอะใช้ตัวฟอนต์ที่มีหัวจะเซฟกว่านะคะอ่านง่ายนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปลืมบอกว่าฟอนต์ทั้ง2อันนี้นะคะเราโหลดได้ฟรีนะคะพิมพ์ Google ไปเลยชลบุรีดาวน์โหลดนะคะเป็นฟอนต์ของ Google นั่นแหละแล้วก็มิดก็เช่นเดียวกันนะคะแคปจอไปได้เลยนะคะเนาะอ่ะต่อไปทีนี้ถ้าเกิดว่าชอบฟอนต์น่ารักเราก็มีฟอนต์น่ารักมันแนะนำนะคะฟอนต์นี้เป็นฟอนต์น่ารักสามารถใช้เขียนเป็นตัวบรรยายยาวๆได้นะคะก็คือชื่อฟอนต์ว่า I am HBO อันนี้ก็แคปเอาเถอะเนาะอ่านยากนะคะชื่อฟอนต์เนี่ยเนาะคนตั้งชื่อเขาชื่อคุณแอนนั่นเองเนาะคนออกแบบฟอนต์อันนี้ก็เป็นฟอนต์ที่พี่แอนก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะอันนี้มันก็จะดูน่ารักแต่ว่าไม่ได้อ่านยากเนาะสำหรับเราแต่คนอื่นแบบก็ยากนะคะคุณพี่ยากเหมือนเดิมแต่มันก็จะมีความเป็นมีหัวไงแล้วก็ตัวเท่าๆกันเห็นไหมมันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเหมาะกับเขียนยาวๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้อ่านง่ายขึ้นสบายตาขึ้นนะคะทั้งขวาเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้ก็เป็นฟอนต์ลายมือที่โหลดได้ฟรีแต่ก็เป็นฟอนต์ลายมือที่ยังอ่านง่ายอยู่นะคะมีหัวนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเนาะไม่ยึดยือมากจนเกินไปอันนี้ก็สามารถใช้ในพอร์ตได้นะคะโอเคทีนี้จะไปพูดถึงในส่วนของอะไรต่อลืมนะคะสไลด์ตัวเองตัวอย่างของพอร์ตค่ะอันนี้ก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่พี่แดนลองทำขึ้นมาเนาะซึ่งจากอันนี้เนี่ยก็ให้ถ่ายถ้ามีน้องๆยังอยู่นะคะส่งเสียงมาบอกกันได้นะคะใครรู้บ้างว่ารูปภาพหน้าปกอันนี้ทำด้วยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรหรือพี่แนนวาดเองคะไม่ใช่วาดเองแน่ๆอยากจะคุยกับทุกคนไหนมีใครรู้ไหมว่าแอปนี้ไม่ใช่ปกนี้นะคะทำมาจากแอปอะไรมีใครรู้ไหมไม่มีนะคะไม่แค่ว่าเอามีคนตอบเอามีคนบอกอาจารย์บอกว่า Word หรือเปล่าแล้วก็มีคนตอบว่า Canva นะคะรูปภาพปกนะคะรูปนี้เฉลยทำมาจาก Canva นั่นแหละค่ะ Canva นั่นเองเนาะแต่จริงๆ Word Microsoft Word ถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมได้เอาวงกลมมาซ้อนกัน Insert รูปร่างนี่จำได้เลยนะคะคลิกนะคะแทรกรูปภาพอัตโนมัติหลายคนใช้ Word บ่อยลากวงกลมออกมาค่ะแล้วถมสีค่ะถ้าทำใน Word นะทำได้นี่แล้วก็เอารูปของเรามาใส่นะที่หน้าปกครอปให้มันเป็นวงกลมนะคะแค่นี้เองทำใน Word ได้แต่ว่ารูปนี้เนี่ยทำมาจากแอปพลิเคชัน Canva นะคะถ้าขี้เกียจทำเองขี้เกียจดีไซน์ก็ Canva จบๆแต่ทีนี้ที่เหลือล่ะให้ทายค่ะทุกคนมีใครรู้บ้างว่าประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาแล้วก็ที่เหลือเนี่ย3หน้าเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าทำมาจากโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรหรือว่าวาดเองอีกแล้วไม่ใช่วาดเองนะคะโอ้ใครรู้บ้างไหนเมามอยกันมาได้ไม่มีคนตอบแล้วเสียใจมากมันยากใช่ไหมคะคำถามยากมากโอ้เสียโอเคเราจะเฉลยนะคะว่าภาพประกอบนะอันนี้เนาะไม่ใช่ภาพประกอบสีเรียกว่าเป็นเนื้อหาภายในพอร์ตโฟลิโอนะคะก็คืออันเนี้ยทำใน PowerPoint ตอนแรกจะตอบว่า Word เพราะว่า Word ก็ทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่า
3รูปนี้นะคะทำใน PowerPoint นะคะแล้วก็เห็นที่เห็นว่าเป็นพื้นหลังถ้าที่เห็นว่าเป็นพื้นหลังนะคะที่เห็นเป็นพื้นหลังเนี่ยที่มันมีแบบแต้มสีต่างๆพวกนี้เนาะอันนี้มันคือรูปภาพมันคือการ insert รูปภาพให้มาเป็นพื้นหลัง background ของเรานะคะเป็นรูปภาพไปหาโหลดมานะจาก Pinterest ก็ได้นะคะไปเอารูปภาพมาแล้วก็ใส่ในพื้นหลังจากนั้นเนี่ยข้างหน้าเราก็พวกเนื้อหาต่างๆเนี่ยเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะคะส่วนรูปนี่รูปเราก็ใส่ไปได้เลยอันนี้ทำใน Word หรือ PowerPoint ก็ได้นะคะมันก็สามารถตัดพื้นหลังให้เราได้หลายคนยังไม่รู้นะคะว่า Word กับ PowerPoint เดี๋ยวนี้นางมีพัฒนาการนางตัดพื้นหลังให้เราได้แล้วนะทำแบบนี้ได้นะคะรูปนี้ตัดในPowerPoint เลยนะคะอันนี้อยากจะแนะนำทริคนิดนึงตอนทำประวัติส่วนตัวน้องๆอาจจะไม่ต้องมาทำแบบอันเนี้ยด้วยความที่พี่แนนไม่มีรูปเนาะก็ใช้รูปที่มันมีในปัจจุบันนะคะก็เราอาจจะใช้รูปภาพที่สื่อสารความเป็นตัวเองได้มากกว่านี้ที่มากกว่าภาพนิ่งๆที่ยืนเฉยๆเพราะว่ากรรมการเปิดพอร์ตเราอ่ะเขาบางทีเขาก็แบบเอ้ยเห็นเดิมๆน่าเบื่อก็เปิดผ่านๆไปดูมาแล้วเป็น10เล่มอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเบื่อได้แต่เราสามารถเรียกร้องความสนใจเราต้องใช้คำว่าดึงดูดความสนใจนะคะหรือแม้ว่าเราจะอยากเรียกร้องความสนใจจริงๆก็ตามนะเราสามารถเอารูปเราเนี่ยที่ไม่ใช่แบบชุดนักเรียนเรียบร้อยหรือว่าชุดยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยเราสามารถใส่รูปเราที่แสดงถึงความสามารถของเราได้เช่นอาจจะเป็นรูปที่เรากำลังเล่นกีฬาเรากำลังเล่นดนตรีเรากำลังเทรดหุ้นนะคะหรือเราจะทำอะไรก็ได้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคณะของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอาพอร์ตหุ้นมาโชว์เลยว่านี่เขียวทั้งเลยเขียวทั้งอันเลยแดงทั้งอันเลยก็โชว์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของเราแล้วโชว์ความเป็นตัวเองให้เต็มที่นะคะเพื่อให้อาจารย์เขาแบบอุ้ยสะดุดตาสะดุดใจแล้วก็แบบอยากจะคุยต่อเด็กคนนี้น่าสนใจมันก็จะได้มีจังหวะให้เขาได้ถามเราต่อแล้วจังหวะนั้นแหละเราก็จะได้ขายความเป็นตัวเองให้อาจารย์สนใจเรามากขึ้นไปอีกอันนี้เป็นทริคลองดูนะคะเปลี่ยนจากภาพทำหน้าเฟียสเนี่ยทำหน้าเฟียสเปลี่ยนเลยจ้ะเอารูปที่เป็นกิจกรรมมาใส่จะเก๋กว่านะคะหน้าเฟียสพักก่อนหน้าเฟียสเอาไว้ลง Facebook IG นะคะยอดไลค์ก็ว่ากันทีอ่ะอีกหน้าหนึ่งอันนี้เช่นเดียวกันเนาะทั้งหมดนี้เลยนะคะทำใน PowerPoint เนาะแล้วก็ประวัติการศึกษานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะง่ายๆน้องๆสามารถทำเป็นรูปแบบนี้หรือถ้าเป็นตารางก็ได้เพื่อความแบบเป็นการจัดการข้อมูลที่ดูง่ายขึ้นนะคะทำไปในรูปแบบของตารางได้เลยนะดูง่ายๆแล้วก็เรียงตามปีพ.ศ.ไปนะคะเนี่ยอันนี้ตัวอย่างเห็นป่ะพี่นันใช้ฟอนต์แค่2แบบเองนะซึ่งเป็นฟอนต์ในที่อันเมื่อกี้ที่เอามาให้ดูนะคะฟอนต์ชลบุรีแล้วก็ตัวเนื้อหาเนี่ยอันนี้เป็นฟอนต์มิดนะคะแต่เป็นแบบบางเนาะมิดแบบบางนะคะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้หน้ากิจกรรมผลงานกิจกรรมเนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาทำกิจกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลงานของเราเกียรติบัตรก็ตามเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปในหน้ากิจกรรมอะค่ะเขียนบอกเขาด้วยว่าทำอะไรนะคะไม่ใช่แบบใส่รูปเฉยๆเขาไม่รู้กับเรานะคะบางทีเขาก็แบบอาจจะไม่ได้มีเวลามาถามเราบางทีอะเล่มพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมเราส่งไปให้ทางคณะก่อนที่เขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอธิบายออกไปให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปในพอร์ตมันคืออะไรไม่งั้นอาจารย์ก็แบบงงว่านี่คือทำอะไรแล้วไหนคือเธอถ้าเปลี่ยนไปได้นะคะวงไปเลยแหละรูปนี้เนี่ยน้องๆอาจจะดูไม่ออกนะว่าแน่คนไหนพี่แนนนะคะดูไม่ออกนะเพราะว่าโอ้คนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยพี่แนนสวยทุกคนนะคะไม่รู้จะให้คนไหนเป็นพี่แนนดีบางทีอาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าอันไหนเราอาจจะทำสัญลักษณ์วงแดงก็ได้นะเอาจริงถ้ากลัวเขาไม่รู้นะหรือว่าแบบเป็นแบบวิ้งอ่ะเป็นตัววิ้งวิ้งให้เขาเห็นก็ได้ว่าอันนี้หนูค่ะนะคะหนูทำอันนี้ค่ะหน้าที่นี้ค่ะแล้วเราก็เขียนอธิบายลงไปว่าทำอะไรนะจ๊ะในผลงานของเราอาจจะบอกเรื่องของงานที่เราไปอาจจะบอกว่าอันนี้คืองานกิจกรรมชื่อตึ๊ดตึ๊ดนะคะแล้วเรารับหน้าที่เป็น1 2 3 4ก็ว่าไปและอีกจุดนึงที่สามารถเพิ่มเติมได้เวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแ
นะคะเราสามารถเพิ่มเติมไปได้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราได้อะไรจากมันเช่นอย่างที่พี่แวนบอกไปตอนต้นเลยเหมือนดูซีรีส์อะค่ะเราแค่ดูซีรีส์เองอะอาจจะรู้สึกว่าไร้สาระหรือเปล่าเราไม่มีอะไรจะใส่พอร์ตก็ใส่ซีรีส์ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราสามารถเขียนอธิบายบอกเขาได้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ก็ได้เนาะเราทำอย่างอื่นกิจกรรมอื่นๆที่มันไม่ใช่การออกไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยไม่ได้ไปเป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์ไม่ได้ไปเป็นพิธีกรไม่ได้ไปลงแข่งวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงๆอ่ะอันเนี้ยอาจารย์เข้าใจอยู่แล้วโควิดเนาะมันทำเราเจ็บช้ำนะคะทุกคนก็ลำบากนะคะพี่แนนเองก็ลำบากนะโอ้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าต่อไปกันดีกว่าตัวอย่างนะคะอันนี้ใครรู้บ้างว่าทำจากแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรเอ่ยอยากคุยด้วยอีกแล้ว PPT อ๋อมีคนอันนี้ตอบมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะอันนี้ทำจากแอปพลิเคชันเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทั้ง3อันเลยก็คือ Canva นั่นแหละนะคะ Canva นั่นเองเนาะก็มีเทมเพลตให้เราเลือกหลากหลายนี่ก็เป็นตัวอย่างเอามาให้ทุกคนได้ดูกันจะได้แบบว่ารู้นะว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นสายวิทย์นะแสดงให้เขาเห็นเลยว่าเรามาในทีมวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าเนี่ยสีเหลืองสีทองความเป็นชูความเป็นแบบอีคอนเนาะเรื่องเงินทองทองก็ย่อมได้นะคะหรือว่าเป็นสีซอฟต์แสดงความเป็นความแบ๊วในตัวเราก็ได้หมดเลยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีว่าจะต้องเป็นสีคณะหรือสีมหาลัยนะคะมันไม่ใช่คนที่เอาสีมหาลัยส่งแล้วจะติดนะจ๊ะมันอยู่ที่เนื้อหานะอย่างที่บอกนะคะหรือว่าถ้าสายโมนะคะไปเปิดตารางสีมงคลนะคะเอามาทำพอร์ตก็ได้เพื่อความสบายใจเนาะโมไปเลย1นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างอีกนิดนึงอันนี้ให้ถ่ายว่าทำจากแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมอะไรเอ่ยส่งคำตอบโอ้ทางบ้านแย่งกันตอบเยอะมากเลยนะคะรู้สึกแบบประทับใจตอบแบบว่าโอ้โหเปิดแชทมาโล่งมากเลยเฉลยนะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่านี่มาจาก Instagram งงพี่แนนก็งงค้นพบวิธีการทำสิ่งนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแบบว่าปัด IG ปัดไปปัดมาเอ๊ะเฮ้ยมันก็ทำหน้าปกพอร์ตได้นี่หว่าทุกคน IG Story ช่วยเราได้ต่อให้เรามีแค่มือถือเครื่องเดียว IG Story ทำได้ขนาดนี้นะปกแบบนี้ส่งพอร์ตได้นะคะได้นะเพราะลายชัดเจนนะบอกชื่อบอกอะไรชัดเจนนะนี่ใส่อันนี้ได้ด้วยใส่อะไรนะเขาเรียกว่าคำคมนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะช่วงนี้ฮิตมากเลยนะคะก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่อันเนี้ยทำได้ใน IG เลยง่ายๆทุกคนเล่น IG ทุกวันกันอยู่แล้วนะคะก็ลองไปทำดูนะคะชีนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอร์ตนะคะใส่ผลการศึกษาประวัติการศึกษาของเราไปให้ครบถ้วนนะคะพวกพื้นหลังอันเนี้ยหาโหลดได้หรือว่าทำเองก็ได้แต่ถ้าไม่มีหัวสินก็ไปหาโหลดมาทำใน Word ได้เลยนะคะ PowerPoint ได้เลยนะเนี่ยใส่ไปได้เลยผลงานด้านอื่นๆเกียรติบัตรต่างๆไม่มีไม่เป็นไรอย่างที่บอกไม่มีไม่เป็นไรเราทำอะไรเราใส่สิ่งนั้นไปอย่างอันนี้ผลงานด้านอื่นๆซึ่งรูปภาพก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่มีรูปจะใส่จริงๆผลงานด้านอื่นๆอย่างพี่เนี้ยเป็นยูทูบเบอร์ใส่ได้หรือว่าเราทำแบบทำเพจอะไรก็ได้ใส่ลงไปได้หรือน้องอย่างที่บอกอยากเข้าอีคอนใช่ป่ะน้องช่วงนี้คริปโตเคอเรนซีมาแรงมากเลยน้องเทรดบิตคอยนะคะที่แบบอาจจะติดดอยบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรานอกจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเรามีทริคมาบอกน้องๆด้วยนะคะว่าเวลาเราทำพอร์ตทำใหญ่ๆมันถึงจะเป๊ะปังแม้ว่าเราจะไม่มีผลงานอันแรกเลยทุกคนคะเรามีมือมีเท้าเรามีเวลานะคะเราสามารถสร้างผลงานเองได้ไม่ต้องรอไปค่ายไม่ต้องรอไปแข่งเพราะสถานการณ์แบบนี้มันไปไม่ได้อ่ะน้องอยากจะสร้างผลงานคำว่าพอร์ตโฟลิโอไม่ได้แปลว่าเล่มเก็บเกียรติบัตรนะคะมันคือแฟ้มสะสมผลงานดังนั้นมันจะเป็นผลงานอะไรก็ได้เลยน้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องใส่ไปได้หมดเนาะขายของออนไลน์แคปมาใส่เลยจ้ะขายอาจารย์ไปเลยจ้ะโชว์สกิลการขายนะคะปิดการขายกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์
ได้นะคะอาจารย์ซื้อเลยนะคะลองทำดูได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติยังไม่มีอ่ะสมมติน้องบอกว่าถ้าสมมติอยากเข้าเศษสายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอ่ะยังไม่มีผลงานเลยจริงๆอ่ะก็ลองหาอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วสร้างมันขึ้นมาเนาะลองเทรดเทรดหุ้นเทรดบิตคอยน์ฟอเร็กซ์อะไรก็ได้หรือว่าแบบขายของหรือว่าทำเพจให้ความรู้สมมติน้องสนใจคณะเศรษฐศาสตร์ใช่ปะแสดงว่าน้องก็ต้องแบบมีความอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์น้องอาจจะเปิดเพจก็ได้เปิดเพจให้ความรู้สร้าง IG ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลงานของเราได้นะสิ่งที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดเลยมันคือความสนใจของเราว่าเราอ่ะสนใจขนาดนี้จริงๆถึงขนาดแบบทำเพจกันเลยทีเดียวอ่ะมันจะไม่สนใจได้ยังไงเนาะมันเป็นอะไรที่แบบเก๋แล้วก็ใส่เป็นผลงานของเราได้นะคะอีกทริคนึงก็คือชูผลงานที่เด่นผลงานเด่นที่ตรงกับคณะที่สมัครนะคะอย่างเช่นน้องมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอลังการยิ่งใหญ่เลยน้องก็แบบเอาไว้หน้าแรกๆเลยค่ะหรือว่าทำให้มันเด่นด้วยสีเด่นด้วยขนาดเด่นด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้มันเด่นออกมาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยน้องชอบคณะนี้จริงๆและน้องมีทักษะที่ตรงกับที่คณะต้องการจริงๆนะไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าเศรษฐศาสตร์นะคะเปิดมาโอ้โหหน้าปกมาถึงเป็นลูกเกียร์สีแดงมาเลยวิศวะงงนะคะอาจารย์งงนะว่าน้องส่งผิดที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่เอาแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าพอร์ต1เล่มส่งได้ทุกที่นะปรับพอร์ตกันด้วยนะคะเรามีเวลาทำพอร์ตกันหลายเดือนเนาะช่วงนี้ก็แอบไปส่องมาว่าวลัยลักษณ์ก็เริ่มรับสมัครแล้วใช่ไหมคะน้องๆสามารถปรับพอร์ตให้ตรงกับคณะที่เราสมัครได้นะจ๊ะอย่าส่งมั่วนะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะแบบอ้าวไม่เห็นไม่ได้อยากเข้าคณะฉันจริงๆนี่งั้นก็แบบไปก่อนละกันเอาคนอื่นดีกว่าที่เขาสนใจจริงๆนะคะแล้วก็เวลาเราทำพอร์ตเนาะอย่างที่บอกไปตอนแรกเราต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนเลยเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าเอ้ยพอร์ตของเราว่าเราทำอะไรรูปนี้คือกิจกรรมอะไรเราได้ประโยชน์อะไรอันนี้อยากให้ใส่เข้าไปมากๆเลยว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรมันจะเก๋กว่าการที่แบบข้อ1แข่งขันต่อปัญหาเศรษฐศาสตร์จบไม่เก๋เพื่อความเก๋เราจะใส่เข้าไปเพิ่มว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้นะคะอาจจะได้แพชชั่นได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้บทเรียนอะไรก็ใส่ไปนะคะมันจะทำให้พอร์ตเราน่าสนใจมากขึ้นทำให้เราดูเป็นคนที่ใส่ใจที่จะทำพอร์ตและใส่ใจที่อยากจะเข้าคณะนี้มากขึ้นนะคะและอย่างที่บอกว่าพอร์ตเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เราทำเองและหลายๆคนเดี๋ยวนี้ชอบไปจ้างทำใช่ไหมจริงๆจ้างทำก็ไม่ผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจเลยไม่มีเวลาจริงๆเราเรียนออนไลน์ตลอดเวลาบางที่บางโรงเรียนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องไปเรียนออนไลน์เนี่ยเข้าใจมากๆเลยนะคะก็คือจ้างได้แหละแต่ถ้าเราจ้างน่ะอย่าลืมทำความรู้จักและเข้าใจพอร์ตตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่เคยเปิดดูเลยว่าที่เขาทำพอร์ตมาให้เราอ่ะมันเป็นยังไงเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าพอร์ตเราอ่ะที่เราทำออกมาหรือว่าที่เราจ้างเขาทำเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงมันถูกผิดไหมยังไงเพื่อที่เวลาเราส่งไปเนี่ยมันจะได้ตรงกับคณะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เข้ารอบไปถึงรอบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะได้ไปพูดกับอาจารย์ได้แบบลื่นไหลไม่สะดุดนะเวลาสมมติอาจารย์เขาเปิดดูพอร์ตแล้วเขาถามเนี่ยว่าอันนี้คืออะไรไหนอยากดูผลงานตรงนี้มีเพิ่มเติมอีกไหมเราก็จะได้เปิดถูกว่ามันอยู่หน้าไหนยังไงนะคะอันนี้ทำความเข้าใจรู้จักพอร์ตตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าได้เข้าไปถึงรอบสัมภาษณ์ก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะตั้งแต่นี้เลยเข้าใจตัวเองและเข้าใจพอร์ตศึกษาคณะให้ชัวร์ๆนะคะว่าเราสนใจคณะนี้จริงๆแล้วก็เตรียมสคริปต์แอบเตรียมสคริปต์ได้นะคะเรื่องสัมภาษณ์นี่ก็เคยทำคลิปบอกไว้ในช่องเหมือนกันน้องๆก็ไปดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมพกความมุ่งมั่นตั้งใจไปด้วยนะคะใส่อินเนอร์ของความอยากเรียนที่นี่เข้าไปเยอะๆนะคะใส่อินเนอร์เข้าไปนะแล้วเราก็จะดูเป็นคนที่แบบน่ารับเข้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลเวลาจะยื่นรอบพอร์ตเนี่ยเขาเข้าใจเราอยู่แล้วคนที่ส่งพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสายกิจกรรมเนาะแล้วก็บางทีเกรดไม่ได้สูงมากเนี่ยที่เศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์เนี่ย
ขาก็รับตั้งแต่เกรด 2.5 เลยนะคะน้องๆก็ไปสมัครกันได้ใครสนใจเนาะพี่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาแล้วมีประโยชน์ต่อยอดได้หลายอย่างอย่างที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านบอกเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่วิชาชีพที่แบบเจาะจงว่าต้องจบไปทํา1 2 3 4น้องแทรกซึมเข้าไปในทุกองค์กรได้เลยน้องทำอะไรก็ได้เลยนะคะอยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะเป็นเทรดเดอร์อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมาะมากช่วงนี้เทรนด์แบบว่านายตัวเองมาแรงนะคะน้องๆก็ลองดูข้อมูลนะเตรียมพอร์ตให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปสมัครกันได้นะในคณะที่น้องๆสนใจรวมถึงที่เศรษฐศาสตร์วลัยรักด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องไปอ่ะในช่วงนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับพอร์ตเนาะให้ถามได้สักอีกสัก1 2นาที1นาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเกินเวลานะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการค้นหาตัวเองการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะก็เข้าไปดูที่ช่อง Luminan หรือว่าที่ IG luminan_scd ได้นะคะเนาะอ่ะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะน้องๆอยู่ในนี้ยังมีน้องๆอยู่หรือเปล่าเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอมีคำถามไหมครับน้องๆครับไหนๆเราเจอตัวจริงนะครับพี่แนนมาที่บรรยายให้เราฟังแล้วในวันนี้นะครับผมก็ถามได้เลยแต่เท่าที่ฟังดูครับเนื้อหาครอบคลุมนะครับคิดว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จะเขียนอะไรนะตอนนี้เนี่ยน่าจะมีกำลังใจนะครับแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะตรงนั้นเราก็มีตรงนั้นตรงนี้เราก็มีและสามารถหยิบมาใส่ได้นะครับผมน้องๆครับมีคำถามไหมครับโอเคน่าจะไม่มีนะครับผมถ้างั้นในนามของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่แนนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรตินะครับกับทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของเราในวันนี้นะครับและก็อย่าลืมครับติดตามพี่แนนได้นะครับผมลูมิแนนใช่ไหมครับผมตอนนี้ยอด follow เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับใกล้ๆหลักแสนแล้วนะครับผมเพราะนั้นเราไปเติมให้ครบแสนนะครับแล้วก็พี่แนนมีผลงานเยอะแยะหลากหลายนะครับผมก็ติดตามพี่แนนได้นะครับผมขอบคุณพี่แนนมากครับผมครับขอบคุณค่ะครับ